โดยรวมเนี่ยถือว่ายากกว่ามากๆเลยครับยากกว่ามากๆนี่คือยากกว่าเลยเนาะยากกว่าเลยถ้าเทียบกับข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์นะคะสมาคมเหรอครับคือทุนชิงอ่ะผมว่าก็ยังยากกว่าก็ยังยากกว่าจะว่าไปก็เหมือนวิชาจริยธรรมมากเลยนะมันเป็นอารมณ์วิชาจริยธรรมมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราต้องบอกเลยนะคะว่าพี่อยู่กับตัวเป้งของวงการนะคะเป็นตัวเป้งของวงการเลยเพราะว่าท็อปิกวันนี้นะคะเป็นเรื่องทุนคิงแล้วทุนคิงตัวจริงให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับสวัสดีครับผมชื่อธรรมศาสตร์สุขโมงนะครับชื่อเล่นชื่อวิกเตอร์มาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับตอนนี้ก็สอบติดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็สอบติดทุนเล่าเรียนหลวงสายวิทย์คณิตอันดับที่3ของประเทศครับสุดยอดมากนะคะวันนี้พี่รับเกียรติจากวิกเตอร์มาให้คำแนะนำใช่ไหมเราพูดเลยคือรายการนี้ไม่มีอะไรมากคือเราเชิญคนที่เป็นแรงบันดาลใจมาแล้วมาเล่าทริคมาเล่าเคล็ดลับมาเล่าการเตรียมตัวเรียกว่าวันเทปนี้เทปเดียวน้องน้องวางแผนสอบทุนคิงได้และเผื่อได้หมอจุฬาไปด้วยนะครับต้องบอกก่อนเลยในฐานะถามคนที่ไม่รู้ก่อนขออนุญาตโฟกัสที่ทุนคิงเนาะทุนคิงมันแบบขึ้นชื่อลือชานะว่าทุนคิงมันสอบยากมันไม่เหมือนการสอบทั่วไปมันต้องมีเขียนด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นข้อเขียนด้วยนะเขียนครับแล้วพี่เขาอะเตรียมทุนคิงในช่วงเวลาที่จะสอบหมอจุฬาแล้วก็ได้ทั้งสองอย่างใช่แล้วครับเอออันนี้น่าสนใจว่าเตรียมตัวยังไงแล้วก็เริ่มต้นยังไงอ่ะเริ่มหน่อยก่อนเอาก่อนม.ปลายเนี่ยเริ่มวางแผนในการสอบพวกนี้นานคือต้องบอกก่อนว่าในส่วนของทุนเล่าเรียนหลวงเนี่ยคือตอนแรกอะผมก็โฟกัสปักธงไปที่หมอจุฬารอบ3ครับแต่ว่าทีเนี้ยผมก็เก็บเนื้อหาแล้วก็ตะลุยโจทย์จบภายในม.5เทอม2ครับแล้วพอขึ้นมาม.6เทอม1เนี่ยผมก็เริ่มทำโจทย์ที่เป็นแบบโจทย์แนวอื่นๆแล้วก็ได้มีโอกาสหยิบโจทย์ทุนเล่าเรียนหนูโดดจากเว็บกอพอมาทำครับแล้วก็คนพบว่าโจทย์เนี่ยมันมีความยากครับต้องใช้การวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็อีกทั้งยังเป็นข้อเขียนด้วยครับพี่เข้าใจถูกไหมคือจริงๆเนี่ยโครงสร้างที่เราเตรียมคือเราตั้งใจจะสอบทีแพดรอบ3ทีแคสรอบ3ใช่แล้วครับเป็นหลักก่อนก็คือเริ่มประมาณสักม.5เทอม2แต่ในการตอนประมาณสักม.6ใช่ไหมครับก็เริ่มแบบอ่ะลองทุนดูก็ได้ไหมใช่ครับก็เลยแอดออนที่ต้องเตรียมอ่ะเพิ่มขึ้นไปเป็นสเต็ปของทุนเล่าเรียนหลวงใช่ครับโดยวิธีการก็คือแอดข้อสอบจากเว็บกอพอใช่ครับก็คือไม่เสียเงินเลยไม่เสียเงินครับเสิร์ชเข้าไปในเว็บกอพอแล้วเขาจะมีข้อสอบย้อนหลังให้ทำครับที่เขาบอกต้องติวกันไปหัดเขียนหัดอะไรก็ไม่ได้มีโปรเซสนั้นไม่มีครับคือส่วนตัวของผมเนี่ยถ้าเป็นวิชาตระกูลไทยสังคมเนี่ยผมมองว่าผมอ่านจากตัวโจทย์เอาแล้วก็พยายามลองคิดแบบลองสโคปออกมาว่าในส่วนของหัวข้อที่เขากำหนดให้อ่ะเราสามารถเขียนอะไรได้บ้างเราค่อยเขียนเรียงมาเป็นสเต็ปครับก็คือเอาเป็นธรรมชาติของเราเลยที่เราเรียนมานั่นแหละใช่ครับเราคิดอะไรได้เราก็เขียนไปเลยครับอันนี้สนใจนะครับเพราะว่าพี่เคยได้ยินว่าคุณคิวมันต้องติวมันต้องแบบซับซ้อนต้องยากใช่ไหมเออแต่นี่คือเนี่ยอ่านกันขออนุญาตขยายความเลยกันคืออย่างนี้ก่อนเตรียมเรารู้อยู่แล้วว่าเราเตรียมทีแคสรอบ3ถูกไหมคะครับมันก็ต้องเตรียมทั้งหมด10วิชาก็คือวิทย์3เลขอังกฤษไทยสังคมแล้วก็คณะแพทย์อีก3รวมเป็น10ทุนคิงสอบเหมือน10ตัวนี้ไหมหรือว่าไม่เหมือนไม่เหมือนครับโดยที่ทุนคิงในรอบข้อเขียนเนี่ยก็จะแบ่งการสอบเป็น3วันครับโดยที่วันแรกเนี่ยก็จะสอบภาษาอังกฤษตอนเช้าครับซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นวิชาเดียวที่เป็น choice อังกฤษเป็น choice นะคะอังกฤษเป็น choice ไงต่ออ่ะตอนเช้าอังกฤษตอนบ่ายเนี่ยก็สอบเลขครับสอบเลขอังกฤษกับเลขครับเลขเป็นเลขเป็นข้อเขียนทั้งหมดครับข้อเขียนทั้งหมดคือไม่มีการเลยต้องแสดงวิธีทำไม่มีเลยครับข้อเขียนคือเขียนเพื่อคำตอบหรือแสดงวิธีทำก็มีทั้งแสดงวิธีทำซึ่งจะให้คะแนนเป็นบรรทัดครับส่วนก็จะมีข้อสอบประเภทที่ให้เติมเฉพาะคำตอบครับถ้าคำตอบผิดก็ได้ศูนย์เลยครับถามก่อนในเมื่อต้องเทียบกับฝั่งทีแคสใช่ป่ะความยากง่ายอังกฤษของทุนคิงอ่ะผมว่ามันเน้นไปที่แกรมมากับดีดิ้งซะส่วนใหญ่ซึ่งผมมองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากกว่าครับยากกว่านะแกรมมากับรีดดิ้งอังกฤษนะคะครับแล้วก็ยากกว่าเอเลเวลยากกว่าบางอันครับบางอันมันจะเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยมันจะยากกว่าเฉลี่ยโดยรวมจะยากกว่างั้นหมายความว่าถ้าน้องเตรียมทีแคสรอบ3อังกฤษต้องเตรียมให้ above นิดนึงใช่ครับ above นะฮะ above นะอ่ะกลับมาเลขยากหรือง่ายกว่า TCAT A level โดยรวมเนี่ยถือว่ายากกว่ามากๆเลยครับยากกว่ามากๆนี่คือยากกว่าเลยเนาะยากกว่าเลยถ้าเทียบกับข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ล่ะคะสมาคมเหรอครับคือทุนคิงอ่ะผมว่าก็ยังยากกว่าก็ยังยากกว่าแสดงว่าข้อสอบทุนคิงเลขยากจริง
แต่ว่าปีของผมอะถ้าเทียบกับปีก่อนๆอะปีผมอะน่าจะถือว่าง่ายแล้วครับถ้าเทียบปีก่อนๆ อ๋อปีผมลดความยากลงมาแล้วใช่ครับถามนิดนึงในเมื่อมันยากกว่ามากๆอะวิกเตอร์เตรียมตัวอะไรพิเศษมาสอบเลขสอบเลขใช่ไหมครับก็ตอนแรกอะพอดูว่าผมอยากลองไปสอบทุนเล่าเรื่องหนังดูเนี่ยผมก็ได้โหลดโจทย์มานั่งทำดูครับแล้วก็ถ้าข้อไหนไม่ได้ก็อาจจะแบบถามติวเตอร์เอาครับอ๋อคือถามก็มีการติวช่วยก็ติวเพิ่มรู้ละมันต้องยากก็ต้องมีติวเพิ่มถ้าแบบข้อไหนที่เน้นทำโจทย์เน้นทำโจทย์เก่าใช่ครับคีย์ซักเซสคือต้องเอาโจทย์เก่ามาจับเน้นทำโจทย์เก่าครับเน้นทำโจทย์เก่าครับนะฮะแต่ว่ามันก็การต่อยอดจากเอเลเวลถูกไหมอ่ะวันแรกผ่านไปนะครับวันที่สองไหมวันที่สองเนี่ยถ้าเป็นสอบเฉพาะทุนเล่าเรื่องหลวงสายวิทย์คณิตเนี่ยก็จะมาสอบเป็นช่วงบ่ายเลยครับช่วงบ่ายเลยครับเป็นข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์คือหมายความว่ามันจะรวมฟิสิกส์เคมีชีวะไว้ในชุดเดียวเลยครับชุดเดียวรวม3วิชาใช้เวลาร่วมกันด้วยถูกไหมครับใช่ครับอ๋อใช้เวลาร่วมกันแล้วเป็นไงข้อเขียนหรือไงนะก็เป็นแสดงวิธีคิดทั้งหมดเลยครับแสดงวิธีคิดทั้งหมดหมายว่ากระจายหมดเลยของปีผมอ่ะก็จะมีข้อสอบวิทยาศาสตร์6ข้อครับแบ่งเป็นฟิสิกส์เคมีกับชีวะอย่างละ2ข้อครับอ๋อฟิสิกส์2เคมี2ชีวะ2แต่ว่าใน1ข้อใหญ่มันจะมีหลายข้อย่อยอ๋อ1ข้อใหญ่หลายข้อย่อยใช่ครับงั้นขออนุญาตแจกแจงทีละตัวเนาะคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าวิกเตอร์จะตกใจเพื่อนซักเป็นจอมขวัญเลยนะครับ คืออันเนี้ยซักเพราะว่ารายการเนี้ยน้องทั่วประเทศดูมันคือความลับดำมืดอ่ะที่เด็กไม่รู้แล้ววิกเตอร์มาเหมือนให้เขาเป็นธรรมทานอ่ะมันคือการเบิกเนตรถูกไหมฮะซึ่งอันเนี้ยมันคือมันต้องประสบการณ์จริงๆอ่ะซึ่งคนไม่เคยผ่านก็รู้อย่างพี่สารภาพตรงพี่ไม่สอบดนตรีวิทย์รวมกันอย่างพี่อีก2ข้อก็คือแจกแจงแซงพี่ทำใช่ครับถามยุบยิบยุบยิบยุบยิบเลยใช่ครับก็คือในแต่ละข้อย่อยมันก็จะแบบถามแยกเนื้อหาแบบเรียกได้ว่าเกือบจะครบทุกบทเลยครับอ๋อคือนึกข้อย่อยคือเกือบทุกบทเลยใส่มารวมกันก็คือเป็นอย่างนั้นครับโอ้พี่จะถามพอดีเลยว่า2ข้อนี้ออกบทไหนก็คือทุกบทมันย้ำเป็นข้อเดียวข้อใหญ่คือเป็นข้อใหญ่แต่ว่าในข้อย่อยๆเนี่ยก็จะแบบอาจจะแบบ 1.1 อาจจะถามเรื่องนี้แล้วแบบยุบยุบคือง่ายคือง่ายฟิสิกส์ทั้งหมดอะออกใน2ข้อนี้จบเลยใช่ครับและมันเขียนหมดแสดงวิธีทำทั้งหมดแสดงวิธีทำทั้งหมดใช้ได้เลยนะก็แสดงว่าต้องแม่นคือต้องเรารู้แล้วว่าเมื่อไหร่ข้อสอบแสดงวิธีทำต้องแม่นต้องแม่นครับข้อสอบกาจะมาดำน้ำหมูแล้วกาถูกเหมือนกันไม่ได้นะเพราะว่าเราเขียนขั้นตอนผิดก็คือจบเลยใช่ครับอ่ะฟิสิกส์ไปละความยากง่ายเทียบกับ A level ตอนเตรียมความรู้สึกยากกว่าเยอะครับยากกว่าเยอะอีกยากกว่าเยอะฟังแล้วแบบจะติดไหมเนี่ยคือง่ายคือสอบทุนนะเนาะจะเอาเงินเขาฟรีถูกไหมไปเรียนต่างประเทศเขาก็ต้องแบบแคปสั่นนิดนึงมันก็ความตัวเวลาอ่ะนี่ฟิสิกส์ยากกว่าเยอะก็ต้องอ่านเพิ่มถูกไหมใช่ครับเกินไปถึงปี1ปี2ไหมไม่เกินเลยครับไม่เกินไปถึงปี2ครอบคลุมตัวของหลักสูตรของกระทรวงศึกษาเลยอ๋อยากแบบซับยากแบบซับซ้อนยากแบบซับซ้อนครับแต่ไม่ใช่เกินหลักสูตรแต่ไม่เกินครับนี่ดีนะอันนี้คือโมชัยว่าน้องไม่ต้องเสียบางคนเขาบอกเขาไม่ได้ไปถึงสองเขาสู้ไม่ได้คือมันอยู่ในหลักสูตรแต่มันซับซ้อนใช่ครับฟิสิกส์ไปละเคมีอ่ะต่อมาที่เคมีนะครับก็มี2ข้อเหมือนกันครับก็คือแต่ละข้อใหญ่ก็จะมีหลายข้อย่อยซึ่งเคมีปีผมก็ออกตามหลักสูตรทุกข้อยกเว้นมีข้อนึงซึ่งเป็นข้อที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเคมีที่อาจจะต้องใช้สมการที่ลึกถึงสโอนอลเคมีค่ายสองคือมีเกินนิดนึงมีเกินมานิดนึงนิดนึงแต่นี่สโอนอลเคมีสินะใช่ครับอ๋อวินาก็เลยได้เลยเห็นไหมมันพร้อมมากเลยมันต้องมันถึงได้ไงก็คือเหมือนเดิมเลยเหมือนแบบฟิสิกส์เลยคือ2ข้อใหญ่มีข้อย่อยเพียบใช่แล้วก็ใส่ทุกบทลงมาใช่ครับเป็นสำรับใหญ่ใช่ครับเดี๋ยวนะเวลามันให้พอให้เวลาประมาณเท่าไหร่ก็คือให้3ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงแสดงว่าข้อหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงก็เป็น6ข้อถูกไหมใช่ครับเฉลี่ยข้อละประมาณครึ่งชั่วโมงเราใช้ข้อครึ่งชั่วโมงหรือว่าฟิสิกส์เคมีใช้เยอะกว่าหรือชีวะใช้น้อยกว่าคือผมอะทำเคมีอะเสร็จตั้งแต่ประมาณ20นาทีแรกคือเขาเซียนไงเซียนเคมีอะเคมีเสร็จเยอะก็เลยแบ่งเวลาให้ชีวะกับฟิสิกส์ได้เยอะใช่ครับมันก็เลยชนะไงเนี่ยใช่ไหมมันต้องบริหารเวลาด้วยถูกไหมใช่ครับอะแสดงว่าเคมีไม่ได้ยากมากไม่ได้ยากมากครับผมว่าประมาณ A level ได้ครับเคมีไป A level ได้แต่อย่าลืมเคมี A level ยากอยู่แล้วนะฮะพี่เคนเป็นการันตีพี่เคนบอกว่าเคมี A level มันจะยากเคมี A level มันยากกว่าวิชาอื่นเพราะงั้นก็เลยพอกับคุณคิงใช่ครับอ่ะถึงวิชาของพี่ละชีวะชีวะเป็นไงบ้างชีวะเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าในบรรดาทั้ง3ตัวคือผมถนัดชีวะน้อยสุดถนัดน้อยสุดแต่ลูกศิษย์ชนะลูกศิษย์ชนะคือที่เราสัมภาษณ์เพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของพี่ถูกไหมถนัดน้อยสุดแล้วไง
แต่ทีเนี้ยชีวะผมก็อ่านตามหนังสือสสวท.สสวท.เป็นหลักแล้วก็เอาตัวของคอร์ส TCAS ของพี่วิเวียนอ่านด้วยที่เป็นพวกไบโอแมปพวกสรุปอะไรสรุปเพิ่มคือผู้เชี่ยวชาญเน้นอ่านเน้นสรุปเอาอยู่ครับเอาอยู่มันเป็นยังไงมันก็คือถามไม่คือถามเป็นข้อย่อยเหมือนกันแต่ว่ามันออกครอบคลุมหลักสูตรกระทรวงเหมือนกันเลยครับอ๋อครอบหลักสูตรไม่ได้ยากเกินไปครับไม่ยากไปเราก็ตอบเติมเป็นตอบเติมตอบเติมใช่ครับเพราะว่ามันไม่ได้มีคิดเลขอะไรถูกไหมใช่ครับมันก็เติมข้อย่อยไปใช่ครับแบบถามเหตุผลอะไรเงี้ยครับถามเหตุผลเพราะอะไรอย่างนี้บางครั้งตอบเป็นข้อความก็มีเป็นประโยคก็มีถูกไหมใช่ครับเช่นเพราะอะไรเราก็ต้องอธิบายใช่ครับเป็นข้อเขียนไปถูกไหมครับเบสเสร็จ3ชั่วโมงอ่ะวันสุดท้ายเป็นไงวันสุดท้ายเนี่ยตอนเช้าผมก็สอบสังคมศึกษาครับสังคมศึกษาเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังสังคมมันก็ไม่เหมือนกับเอเลเวลถูกไหมไม่เหมือนเลยครับอันนี้ผมมองว่าแบบมันคือแบบคนละขั้วกันเลยคนละขั้วเลยใช่ครับเพราะเอเลเวลมันจะเป็นอะไรจำต้องจำได้แล้วก็เราไม่รู้ว่าเราอ่านมาเนี่ยมันจะตรงกับสโคปที่เขาแบบออกมาออกมาใช่ไหมอันนี้คือเอเลเวลแล้วฝั่งนี้ล่ะแต่ว่าสังคมของทุนคิงเนี่ยก็คือมันจะมี5ข้อครับให้เวลา3ชั่วโมงแล้วก็แต่ละข้อเนี่ยจะแบ่งตามสาระของสังคมครับว่าไปเป็นพวกประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์หน้าที่พลเมืองก็ว่าไปมีครบ5สาระครับก็คือตัวของทุนคิงเนี่ยสังคมเนี่ยเขาจะให้เหมือนเป็นประเด็นหัวข้อที่ให้เราวิเคราะห์ครับคือเราไม่จำเป็นจะต้องแบบจำเนื้อหามาเยอะคืออย่างยกตัวอย่างโจทย์ให้ฟังครับอย่างเช่นตัวของสาระพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาถามว่าเราเห็นด้วยไหมกับข้อความที่ว่าบางครั้งอ่ะเราทำดีแต่ว่าเราได้ผลที่ไม่ดีแต่ว่าบางครั้งอ่ะเราก็เห็นคนไม่ดีแต่ว่าทำยังไงก็ได้ผลดีอ่ะให้เราบอกว่าเราเห็นเรื่องไหนขออะไรคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เนื้อหาความจำเข้าไปตอบครับคือเหมือนแบบเขาถามไมซ์แบบไมซ์เซ็ตเราไมซ์เซ็ตเราว่าเราอ่ะจะแบบคิดยังไงเราเขียนจะตอบเขียนตอบยังไงมันวิชาจริยธรรมจะว่าไปก็เหมือนวิชาจริยธรรมมากเลยนะมันเป็นอารมณ์แบบวิชาจริยธรรมมาเพราะวิชาจริยธรรมก็วัดพวกนี้เนาะใช่ไหมเออก็ได้อีกก็ได้อีกจะว่าไปก็เหมือนวิชาจริยธรรมมากเลยนะมันเป็นอารมณ์แบบวิชาจริยธรรมมาเพราะผ่านใช่ครับถูกไหมแล้วก็คอนเทนต์คืออ่านสื่อกระทรวงเป็นเมนผสมลงไปใช่ครับห้าข้อเขียนยาวไหมยาวอยู่สิเนาะต้องบรรยายของผมเขียนข้อละประมาณ2หน้ากระดาษครับ2หน้ากระดาษโอ้ยเขียนได้ที่10หน้าเขียน2หน้าก็คือเขียนทุกอย่างเขียนเต็มอ่ะถูกมั้ยใช่ครับเขียนเต็มสังคมคืออย่างภูมิศาสตร์ของปีผมอ่ะเหมือนเขาถามตัวของ GIS อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบมีความรู้เข้าไปนิดนึงแล้วก็ที่เหลือมันก็จะแบบถาม mindset ของเราเหมือนเดิมครับก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ GIS มันก็ต้องเป็นความรู้อื่นแล้วก็ไม่ใช่เขียนจะถามมันครับโอ้อ่ะโอเคประวัติศาสตร์อะไรอย่างรู้ประวัติศาสตร์ใช่แล้วประวัติศาสตร์ของผมอ่ะถ้าผมจำได้คร่าวๆเนี่ยคือแบบเหมือนเขาถามแบบตัวของประวัติศาสตร์พื้นฐานคือแบบเขาถามเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ให้สอดคล้องกับหัวข้อที่เขาให้อย่างเงี้ยครับก็ผมว่าก็ทุกคนเข้าถึงได้ครับเข้าถึงได้ถูกไหมคือต้องเตรียมข้อสอบเก่าแหละก็เอาข้อสอบเก่ามารีวิวใช่ครับก็เห็นสโคปว่าเขาออกได้ประมาณเนี้ยก็คือเอาข้อสอบเก่าไปทำไม่ได้ยากเกินไปไม่ได้ยากเกินไปครับไม่ได้แบบเกินเอื้อมมันเป็นยิ่งใหญ่ระดับที่เขาคุยกันไม่ใช่ใช่ครับอันนี้ก็ไม่ใช่สายติวเลยนะต้องบอกว่าไม่ใช่สายติวเลยนะเขาไม่ใช่สายติวเลยแล้วเขาทำได้เนาะแล้วมันเป็นประกายความหวังให้น้องซึ่งพี่เข้าใจนะไม่ใช่ทุกคนจะเป็นติวได้แล้วบางครั้งคอร์สเรียนผู้เขียนติวก็แพงอ่ะน้องก็ต้องเรียนตัวซึ่งพี่ว่าคนทำสำเร็จมันอยู่ที่ความพยายามอยู่ที่การวางแผนอยู่ที่การเตรียมตัวซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะงั้นน้องหลายคนอ่ะต้องฟังพี่เขาเพราะพี่เขาทำได้จริงเห็นไหมอ่ะสังคมเสร็จไปแล้วต่อช่วงบ่ายเลยนะมาถึงวิชาสุดท้ายนะครับซึ่งสอบช่วงบ่ายก็คือภาษาไทยครับอันนี้ยากไหมถามความรู้สึกภาษาไทยเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องรู้แบบพวกแกมมาอะไรแน่นขนาดนั้นเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยก็จะมีข้อสอบ5ข้อเหมือนกันครับซึ่ง4ข้อเนี่ยจะเป็นคำถามวิเคราะห์เหมือนเดิมเลยครับให้อ่านเนื้อเรื่องยาวๆแล้วก็ถามครับว่าเราได้ข้อคิดอะไรอย่างเงี้ยครับคืออ่านเนื้อเรื่องแล้วก็ถามข้อคิดถามการสรุปความนั่นแหละแล้วก็จะมีพวกที่ให้อ่านวรรณคดีแล้วก็ให้เราตีความออกมาแล้วก็เราสามารถเอาข้อคิดที่ได้จากวรรณคดีเรื่องเนี้ยเอาไปใช้อะไรในชีวิตประจำวันก็คือไปถามความคือแสดงว่ามันสังเกตเลยมันวัดความเป็นผู้ใหญ่ของเราเนี่ยนะใช่ครับมันวัด mindset ของเรามากกว่าวัด mindset เลยนะเออมันวัด mindset จริงๆอ่ะไทยสังคมวัด mindset จริงๆใช่ครับเนาะวรรณคดีโดนยากไหมตอนนั้นของผมได้เป็นร้อยแก้วหรือร้อยกล่องได้เป็นร้อยกล่องร้อยกล่องเป็นกล่องเป็นของรัชกาลที่5อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ก็ต้องวิเคราะห์กันไปครับก็แสดงว่าต้องก็ทำข้อสอบแล้วก็ดู mindset ดู mindset เป็นหลักจบโปรเซสทั้งหมดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อสมมุติที่ต้องแรกเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็รอประกาศผลครับแล้วก็ผมก็ได้รับคัดเลือกเป็นคนที่ผ่านรอบข้อเขียนครับ
ากแล้วก็เขียนเสร็จเขาจะนัดต่อไปเลยนะเป็นรอบสัมภาษณ์รอบสัมภาษณ์สัมภาษณ์นี่คืออะไรอ่ะพี่ไม่เคยรู้เลยอ่ะอยากรู้สร้อยสนกลในมากเลยอ่ะเล่าฟังหน่อยเขาสัมภาษณ์เขานัดเป็นยังไงเขานัดเป็นยังไงบ้างทีนี้เนี่ยพอมาถึงวันที่สัมภาษณ์เนี่ยการสัมภาษณ์เนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวกับการสัมภาษณ์กลุ่มครับคือทีเนี้ยผมต้องเจาะลึกลงไปในประเด็นก่อนนะครับก็ตัวของการสัมภาษณ์เดี่ยวเนี่ยเขาก็จะให้เราเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ตามคิวที่ได้ครับเข้าไปเนี่ยก็จะมีทั้งคำถามที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็คำถามที่วัดไมซ์เซ็ตของเราเหมือนเดิมเลยครับอ๋อคือคล้ายๆสัมภาษณ์หมอเหมือนกันนะเนี่ยคล้ายๆเลยครับคล้ายๆสัมภาษณ์หมอด้วยเพราะหมอก็ต้องสัมภาษณ์อย่างนี้เหมือนกันใช่เลยครับไทยเนี่ยไทยก่อนนะสัมภาษณ์ไทยเนี่ยสัมภาษณ์นานไหมยากไหมจิกกัดแบบกดดันเป็นคำถามทั่วไปเลยครับว่าถ้าสมมติเราได้ทุนเราอยากไปเรียนอะไรต่ออ๋อถามคำถามทั่วไปเลยครับถามทั่วไปเลยว่าได้ทุนอยากเรียนอะไรต่อแล้วก็เล่าไปว่าอยากเรียนอะไรชอบอะไรถูกไหมคำถามภาษาไทยก็ไม่ได้กดดันอะไรมากไม่ได้กดดันครับแล้วอังกฤษอ่ะอังกฤษเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับพี่ของผมเนี่ยเขาถามว่าซึนามิที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นช่วงมกราคมของต้นปีอะครับว่ามันเกิดขึ้นแล้วอะแล้วญี่ปุ่นเขาจัดการยังไงแล้วให้เราบอกว่าเราเห็นที่ญี่ปุ่นเขาจัดการแล้วอะเราจะเอามาปรับใช้กับประเทศไทยยังไงแต่เป็น English คือวัดสกิลอังกฤษกราม่านี่เป๊ะเลยไหมหรือว่าต้องแบบฟุดฟิตฟิตได้คือของผมอะเน้นว่าแบบคุยแบบเขาพอฟังได้ก็พอคือเน้น present simpleเอาแบบพอให้เขาเข้าใจว่าเราต้องการสื่ออะไรไปต้องการสื่ออะไรไปใช่คือก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าใส่แกมมาเต็มแต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นซิมเพิลไม่ซิมเพิลเทนอะใช่ไหมเพสเทนเพสเทนแบบก็เล่าวันหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ครับเรารู้สึกยังไงก็เป็นไมซ์เซ็ตแล้วก็สกิลอังกฤษจบสัมภาษณ์เดี่ยวแล้วมีอะไรต้องระวังไหมครับต้นสัมภาษณ์เดี่ยวเนี่ยผมว่าไม่มีอะไรต้องระวังครับแต่ว่าทีเนี้ยเราจะต้องตอบให้เป็นตัวเราเองมากสุดคือเราอย่าพยายามไปแบบสร้างคาแรคเตอร์ของเราว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคือเราตอบตามความที่แบบเราอยากจะไปเมืองนอกพออะไรอย่างนี้เลยครับต้องเป็นตัวเราดีที่สุดเราควรจะตอบเป็นตัวของเราครับใช่ไม่ควรเฟกไม่ควรเฟกครับกรรมการดูออกใช่ครับยังไงกรรมการเขาก็ดูออกอยู่แล้วเขาดูออกแล้วคือสัมภาษณ์เดี่ยวอันนี้อ่ะผ่าสัมภาษณ์เดี่ยวไปเสร็จปุ๊บสัมภาษณ์กลุ่มคือยังไงอ่ะไม่เคยสัมภาษณ์กลุ่มสัมภาษณ์กลุ่มเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เปิดประสบการณ์ใหม่ของผมคือการสัมภาษณ์กลุ่มเนี่ยคือเขาจะให้คนที่ผ่านก็คือเป็นผู้ที่ได้รับการประเมินความเหมาะสมก็คือมีทุกสายเลยครับก็คือสายวิทย์คณิตเนี่ยก็จะมี7คนสายศิลป์คำนวณ4คนสายศิลป์ภาษาอีก4คนเขาก็จะให้เราอ่ะตั้งแถวอ่ะแล้วก็ไปเดินดูอาคารสถานที่แล้วก็การทำงานของสำนักงานกพ.แล้วพอเขาแนะนำสถานที่พาดูเดินดูในตัวสถานที่เรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะให้เรากลับมาแล้วก็เขาก็จะให้กระดาษแผ่นใหญ่ๆเลยครับแล้วก็ให้เราเขียนอะว่าเราจะปรับปรุงอาคารสถานที่ของกพ.ยังไงจะปรับกฎระเบียบของกพ.ยังไงเพื่อให้แบบชีวิตข้าราชการอะมีประสิทธิภาพมากขึ้นโอ้ฟังแล้ว เข้าใจความเป็นกพ.เลยอะคือพี่อะคอนแทคกพ.ครั้งเดียวรู้ไหมตอนนั้นตอนที่จบหมอแล้วเป็นข้าราชการตอนใช้ทุนพาเราไปเดินดูวิเคราะห์และเราเขียนเพื่อปรับปรุงดูวิสัยทัศน์กับเพื่อนหรือกับเราให้กับองค์กรเลยครับไม่ตอน17 8คนน่ะทําด้วยกันทําด้วยกันครับเป็นงานกลุ่มใช่ครับแล้วทีเนี้ยเขาจะแบบแบ่งอ่ะเป็นสายวิคณิตอ่ะให้ทําแผ่นนึงสายศิลป์ทําอีกแผ่นนึงแล้วก็ให้ออกมานําเสนอครับทําเสนอและระหว่างนี้ก็มีกรรมการยืนกรรมการล็อกห้องน่าจะประมาณ 6-7 คนได้ติ๊กคะแนนมองติ๊กให้คะแนนครับติ๊กมองระหว่างทำงานใช่ครับเขาก็จะดูว่าแบบเรามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเข้าร่วมงานกลุ่มออกแสดงความคิดเห็นเยอะขนาดไหนครับก็เป็นการสัมภาษณ์ที่เข้มข้นมากถือว่าเข้มข้นมากครับจากนั้นเขาก็รวบรวมคะแนนแล้วก็ประกาศว่าได้หรือไม่ได้ใช่ครับทำโควิดแค่7คนใช่ไหมคะ7คนเอากี่คนนะตัวจริงได้5คนครับ7เอา5สายศิลป์นะสายศิลป์4คนเหลือ2คน4เหลือ2นะถ้าน้องอ๋อแต่สายวิทย์ก็พวกวิศวะวิทยาศาสตร์อะไรได้หมดเลยถูกไหมคะใช่ครับถ้าสายศิลป์คำนวณก็เป็นพวกเศรษฐศาสตร์บัญชีใช่ไหมเห็นปะคือตอนที่ได้ทุนแล้วอะจะไปเรียนอะไรก็ได้เรียนอะไรก็ได้ด้วยนะโอ้นี่คือข้อดีไม่จำกัดว่าจะมาจากสายไหนครับอ๋อคือทุนเคลียร์ค่ะน้องได้เรียนอะไรก็ได้ไม่จำกัดว่ามาจากสายไหนนี่ความพิเศษทุนคิงนะมีคนอาจถามว่าอาจจะงงว่าแล้วสายศิลป์เขาจะเรียนอะไรนอกกรอบได้ไหมมีนะพี่ลืมบอกไปคือพี่เพราะผมพูดเดี๋ยวในพี่นึกออกคือตอนนี้คณะอักษรศาสตร์อ่ะ
เขาจะมีงานลิงวิสติกเกี่ยวกับของ AI เชิงภาษาใช่ไหมอย่างสายศิลป์ภาษาเขามาทำงานด้าน AI นะเพราะเขาต้องสอน AI ใช้ภาษาไงครับมันก็จะคลอสไปเลยอ่ะคณะสอนคลอสไปเลยได้ข้ามภาษาเปิดกว้างหมดใช่ครับแต่ให้กี่ปีนะให้กี่ปีนะให้ทุกกี่ปีนะก็คือเขาบอกว่าให้ถึงจนจบปริญญาตรีครับจนจบปริญญาตรีนะคือทุนคิงเนี่ยเขาจะจบปริญญาตรีกรอบเวลาประมาณ6ปีมันจะไม่ผิดคือมันจะมีปีนึงที่เป็นภาษาก่อนเพื่อปรับตัวเป็นเพปสกูลเพปสกูลใช่ไหมก็ใช่ปีนึงเพปสกูลแล้วก็เรียนปอตีมา 4-5 ปีใช่ครับแล้วก็จบนะได้ถึงปอตีแล้วก็ข้อกำหนดของทุนคิงคือยังไงนะคะช่วยอธิบายนิดนึงที่ต้องกลับเมืองไทยอะไรเงี้ยก็คือแค่เขาให้กลับมาเมืองไทยเท่ากับระยะเวลาที่เราใช้ทุนไปครับใช่ไม่ต้องทำงานนะคือกลับมาอยู่ประเทศไทยใช่ครับคือต้องบอกคุณต้องเรียนหลวงเป็นคุณที่มาประสบราชทานให้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องการคือขอแค่คุณกลับมาอยู่ประเทศไทยจะทำงานจะชนงานรัฐบาลอะไรได้หมดครับถูกไหมครับอิสระครับอิสระเลยแต่ขออยู่แค่เมืองไทยมีสเตตัสอยู่ในเมืองไทยเพื่อมาประมาณบ้านเกิดแหละง่ายๆคือกลับบ้านเกิดนะแต่ให้ลิมิตแค่ปอตีถูกไหมถ้าอยากเรียนโทเอกทำไงนะถ้าเรียนโทกับเอกใช่ไหมครับก็อาจจะต้องไปคุยกับสำนักงานกพ.เพิ่มเติมใช่คือต้องบอกก่อนนะว่าข้อจำกัดของทุนคิงเนี่ยคือมันแค่ปอตีถ้าโทเอกเอาทุนต่อก็ต้องคุยกับกพ.หรือถ้าไม่คุยกพ.ก็ต้องไปหาทุนในมหาลัยที่โน่นเองนะเพื่อเรียนต่อโทกับเอกใช่แล้วครับนะอย่างหมอเนี่ยต้องบอกก่อนหมอเนี่ยทุนคิงก็เป็นได้แต่มันจะได้ครึ่งทางเพราะว่าปอตีวิทยาศาสตร์ก่อนถูกไหมที่อเมริกาใช่ครับถูกไหมครับแล้วก็จากนั้นอ่ะถ้าจะเรียนหมอต้องไปหาทุนเรียนหมอเองที่อเมริกามันก็เลยยุ่งยากนิดนึงคือหมอจะเป็นทุนระดับปริญญาโทครับใช่หมอคือเป็นทุนระดับปริญญาโทใช่นะเลือกประเทศได้หมดเลยใช่ไหมเพราะไปไหนก็ได้ในโลกได้หมดเลยครับได้ที่ไหนก็ได้ในโลกนะครับไหนก็ได้แล้วให้ค่าเงินเดือนส่วนหนึ่งใช่ให้เงินเดือนแล้วก็ให้ค่าเล่าเรียนเป็นอารมณ์แบบเบี้ยเลี้ยงครับเบี้ยเลี้ยงใช่แต่ไม่ได้เยอะมากนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เยอะมากน้องเขาจะโอ้ได้แบบเยอะมากไม่ใช่ขนาดนั้นเนาะก็ให้แบบพออยู่พอกินใช่ครับถูกไหมก็อยู่แบบสมถะแต่ว่าไม่ลำบากนะครับก็เป็นเงินที่ราชทานจากพระองค์ท่านเลยเนาะครับเป็นคือทุนคิงต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ทุนแต่มันคือเกียรติยศใช่ไหมเป็นเกียรติยศของวงตระกูลเป็นเกียรติยศของแบบเป็นเกียรติยศจริงๆซึ่งพี่เองก็เคยอยากจะได้แต่พี่ตอนนั้นพี่รู้สึกว่าพี่อยากเป็นหมอมากกว่าแล้วมันชัดเจนกว่านี่เราถามอ่ะถามนิดนึงคำถามที่อยากถามคำถามที่น้องคนก็อยากรู้ล่ะสัมภาษณ์เยอะมากได้ทั้งหมอจุฬาด้วยถูกไหมครับได้ทั้งทุนคิงด้วยถูกไหมได้เลือกอะไรเลยได้เลือกที่ไหนคือตอนแรกอ่ะตอนที่ประกาศว่าผมอ่ะได้ทุนคิงตัวจริงอ่ะบอกจริงๆนะว่าลำบากใจมากครับตัดสินใจอยู่ 3-4 วันเลยครับแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกหมอจุฬานะครับอยากช่วยคนมากกว่าที่ตอบแทนเลย คือบางครั้งอ่ะเรารู้แหละว่าเขาเป็นคนทัศนคติมาที่เชิญเขาเนี่ยนะที่เชิญตอนวิกเตอร์มาที่พูดเลยว่าอยากให้วิกเตอร์มาช่วยน้องอยากให้น้องวิกเตอร์มาพูดเลยซึ่งวิกเตอร์คิวแน่นมากพี่รู้ว่าคือไม่เชิญง่ายๆอ่ะนะแต่ว่าพอบอกช่วยน้องๆวิกเตอร์มาเลยซึ่งพี่รู้แล้วว่าเขาอยากช่วยคนอ่ะแล้วบางครั้งการเรียนต่างประเทศอาจจะเห็นต่อหลายคนใช่ครับพี่เองก็ไม่ได้อยากไปต่างที่อยากอยู่กับแม่ที่รักแม่ที่อยากอยู่กับครอบครัวใช่ไหมมันก็มีปัจจัยหลายอย่างซึ่งการคนละคนหนึ่งอ่ะเรื่องหมอที่เข้าใจมันก็มีคิดเรื่องก็อยากช่วยคนแหละอยากทำอาชีพหมออะไรแบบนี้มันมีหลายปัจจัยที่ทำให้ผมเลือกหมอจุฬาใช่ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ว่าอย่างน้อยได้ทุนคิงอ่ะมันคือเกียรติที่เราได้พิสูจน์ไปว่าเราเรียนแล้วเราสักเซสเนาะแล้วก็เราให้คนที่เขาเหมาะสมได้ถูกไหมมันก็มีการเลื่อนลำดับใช่ครับใช่เราไม่ได้ไปกันที่ใครนะต้องบอกก่อนว่าวิกเตอร์ไม่ได้กันที่ใครนะเพราะว่าเขามีอันดับสำรองเลื่อนให้ใช่ครับถูกไหมแล้วก็คนที่เขาอยากไปจริงๆเขาก็เหมาะสมกว่าให้คนที่เหมาะสมตามนั้นดีกว่าให้คนที่เขาอยากไปได้ไปครับใช่เราไม่กีดกันโอกาสของคนใช่ถูกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่ว่าคุณค่าที่พี่เขามาสมัยนี้คือเขามาแชร์ประสบการณ์ในการเตรียมตัวทุนคิงซึ่งหนึ่งไม่ได้เรียนพิเศษเยอะ2เตรียมจากสิ่งที่ต้องเตรียมอยู่แล้วและมันเปิดเผยไส้ในของการสอบซึ่งถ้าน้องไปเสียเงินอ่ะมันต้องเสียเงินเยอะมากที่เขามาบอกเราฟรีๆมันคือแนวทางเลยนะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่เขามากทีนี้นะคะเมื่อกี้เราแบบถามสาระจริงจังข้อสงข้อสอบแนวทางการเตรียมตัวนี้เวลาเครียดรู้สึกแบบมันต้องมีแหละเตรียมตัวสอบก็เครียดก็ท้อเนาะยิ่งของเราอ่ะเอเลเวลแล้วก็โหลดในทุนคิงอีกมันก็จังหวะท้อจังหวะหงุดหงิดจังหวะแบบผิดหวังเนี้ยเราเมเนจตัวเองยังไงถ้าสมมติน้องมีสภาวะคล้ายๆกันเราจัดการตัวเราเองไงคืออย่างถ้าแบบเรารู้สึกว่าแบบเราอ่านหนักจนแบบเราไม่ไหวคือการพักเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดนะครับทุกคนพักกันได้แต่ว่าอาจจะต้องแบบกำหนดเวลาพักของเราเองว่าแบบเราจะพักกี่ชั่วโมงหรือว่าแบบกี่วันพักเป็นวันผมก็เคยครับพักเป็นวันก็มีแบบทั้งวันแบบไม่ทำอะไรเลยก็มีคือเหมือนดับเครื่องใช่ครับ
รีเซ็ตตัวเองเหมือนเป็นการพักผ่อนก่อนครับแต่ต้องมีวินัยใช่ครับต้องมีวินัยสม่ำเสมอขยันทำโจทย์ครับไม่ใช่ว่าพักเป็นวันติดกัน3เดือน อย่างนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมอันนั้นก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยใช่ไหมก็ต้องพักเวลาท้อใจมากๆปรึกษาใครไหมหรือว่าบอกกับตัวเองเฉยคือเวลาผมท้อใจเนี่ยผมก็จะคิดอยู่อันนี้คือแบบสิ่งที่แบบผมคิดมาตลอดแล้วแบบทำให้ผมแบบก้าวผ่านอุปสรรคพวกนั้นไปแล้วก็คือผมคิดอย่างนี้นะครับก็คือการที่เราอะจมปักกับอดีตอะมันไม่ช่วยอะไรหรอกคือเราควรจะโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ณปัจจุบันแล้วก็ตั้งเป้าหมายแล้วก็ไปถึงสิ่งที่เราต้องการคือง่ายคือปัจจุบันและอนาคตใช่ครับอดีตตัดแล้วผ่านแล้วแก้อะไรไม่ได้แล้วจบแล้วใช่ครับในเมื่อเราไปแก้ไขอดีตไม่ได้เราก็ควร move on move on ง่ายคืออย่าไปเครียดกับมันเดินหน้าต่อใช่หรอครับนี่ดีนะโอเคอ่ะสุดท้ายก่อนจบรายการวันนี้ฝากจุดตายจุดย้ำหรือคำอวยพรก็ได้ว่าน้องคันเนี้ยคือหัวใจทั้งหมดทั้งมวลเลยที่พี่คิดว่าน้องควรจะได้แล้วไม่ควรพลาดก็จริงๆอ่ะอยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าน้องๆอ่ะอย่าไปกดดันตัวเองแล้วก็ทำของน้องให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าไปคิดว่าคนที่เขาเป็นตัวเต็งแบบตัวตึงของรุ่นอ่ะว่าเขาจะต้องได้สนามนี้แน่ๆอ่ะคือเราก็เห็นมานักต่อนักเราว่าแบบเขาก็พลาดยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างแบบกีฬาปิงปองอ่ะที่คนสวีเดนอ่ะโค่นมือหนึ่งโลกซึ่งโค่นคนจีนอ่ะนั่นเป็นการโค่นครั้งแรกใช่โอลิมปิกเนี่ยคือที่สุดจริงๆคือเราต้องนึกก่อนว่าคือการแข่งขันนึงเนี่ยคือผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นหน้าไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบคิดว่าตัวเองแบบตัดคนที่แบบตัดพอตัวเองว่าเออเรายังไม่เก่งเนี่ยทุกคนก็มีโอกาสได้เหมือนกันครับแค่เราอ่ะมีวินัยขยันแล้วก็พยายามไปให้ถึงจุดเป้าหมายของเราครับเหมือนเรากำลังวิ่งมาราธอนอยู่เราสนใจอยู่กับแค่ตัวเราไม่ต้องไปสนใจนักวิ่งคนอื่นครับแล้วเราก็จะถึงเส้นชัยเองครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณมากที่สละเวลามาช่วยน้องๆนะคะรายการนี้ไม่สำเร็จเลยถ้าไม่มีมิสเตอร์ชวนจริงๆครับที่ลงแรงเลยนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ที่ว่าน้องได้จุกๆนะคะอันนี้นี่บอกเลยนะถ้าไปเสียเงินนี่เสียเงินแพงมากนะคนจะมาเล่าให้น้องนี่คือต้องไปเสียเงินเรียนนะแต่นี่พี่เขามาเล่าแบบฟรีฟังทุกคนมันคือคุณค่าที่แบบต้องเซฟไว้เลยนะคะงั้นก็ฝากติดตามนะคะแล้ววันหลังพี่จะหาแขกรับเชิญดีๆมาให้น้องบ่อยๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ใช่รายการพี่ถ้าพี่ไปถามเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ใช่รายการพี่ถ้าไม่มีการมูไม่มีสิ่งเหนือธรรมชาติไม่มีสิ่งเกินจริงมูไหมมูเหรอครับคือผมไปขอขอบพระพรหมอ่ะนี่เห็นป่ะพระพรหมเอราวัณถูกมั้ยฮะใช่ครับพระพรหมเอราวัณนะฮะแยกราชประสงค์พระพรหมเอราวัณถูกมั้ยฮะไปขอพระพรหมใช่ครับก็ตอนบอกผมก็บอกว่าขอให้ผมได้หมอจุฬาแล้วก็ขอให้ได้ทุนเรียนสูงด้วยถ้าได้ก็ดีครับถ้าได้ก็ดีคือได้หมอจุฬาได้ทุนเรียนได้ก็ดีแล้วงั้นก็ต่อนะแล้วก็มีวัดเล็งนายีครับเล็งนายีตรงไหนเล็งนายีคือเยาวราชแถวๆเยาวราชครับ